เดือดศึกซูเปอร์ไฟเวทโดยล่าสุดนั้นโปรโมเตอร์คนดังแห่งแมตช์ลูมเอ็ดดี้เฮิร์นได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาพร้อมที่จะจัดแบมเจสซี่โรดริเกสชนกับผู้ชนะระหว่างโรมันกอนซาเลสกับทางฮวนฟานซิสโกเอสตาด้าในปีหน้าได้เลยโดยทางแบมเจสซี่โรดริเกสนั้นมีโปรแกรมขึ้นชกป้องกันตำแหน่งกับทางอิสราเอลกอนซาเลสผู้ท้าชิงชาวเม็กซิกันในวันที่17กันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งเอ็ดดี้เฮิร์นก็ได้กล่าวว่าก็ต้องรอให้ทางแบมเจสซี่โรดริเกสรักษาเข็มขัดเอาไว้ได้เสียก่อนแต่ตนเองก็มั่นใจในฝีมือของทางแบมที่เป็นต่อผู้ท้าชิงอยู่มากพอสมควรโดยเอ็ดดี้เฮิร์นยังได้บอกต่อว่าหากเป็นไปได้ผมอยากจะจัดแบมเจสซี่โรดริเกสป้องกันตำแหน่งกับทางโรมันกอนซาเลสในปีหน้าเพราะผมมั่นใจว่าถ้าเป็นคู่นี้แฟนๆมวยทั่วโลกก็คงอยากจะดูการขึ้นตะบันหน้าวัดฝีมือกันบนสังเวียนของพวกเขาอย่างแน่นอนนั่นเองโปรโมเตอร์คนดังเอ็ดดี้เฮิร์นกล่าวทิ้งท้ายนั่นเอง